ค่ะพี่ป๊อปเปิ้ลก็อยู่ที่หน้าร้านนะคะอันนี้เราก็ปักบางส่วนไปเต็มต้นแล้วนะคะนี่เป็นพุ่มกฐินนะคะที่เราจะไปร่วมงานมหาบุญชุนกฐินนะคะก็คือการที่พี่ป๊อปเปิ้ลได้ปักปัจจัยลงไปในเบื้องต้นนี้นะคะก็จำนวนทั้งหมด120ก้านนะคะพี่ป๊อปเปิ้ลก็นำกำไรที่ได้จากการค้าขายนะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วเนาะก็นำมาปักถวายไปกับพุ่มกฐินเพื่อที่จะนำไปร่วมงานพิธีนะคะในวันที่29ตุลานี้นะคะที่จะถึงนี้เนาะแต่ว่าเราจะตั้งไว้ที่ร้านป๊อปเปิ้ลวิกนะคะศูนย์การค้าห้างเยดบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะเราจะตั้งไว้ที่หน้าร้านเนี่ย3วันนะคะแล้วก็อีกประมาณ7วันนะคะพี่ป๊อปเปิ้ลก็จะนำพุ่มกฐินเนี่ยไปตั้งไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าพี่ป๊อปเปิ้ลก็จะชอบสวดมนต์ทุกวันพระนะคะแล้วก็จะได้อีก1วันพระแหละก่อนที่จะนำไปถวายนะคะพี่ป๊อปเปิ้ลก็จะไปตั้งเพื่อที่จะสวดมนต์อนุโมทนาบุญคือแบบว่าไปให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชานะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่บ้านเนาะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันกับการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีในการที่จะสร้างบุญกุศลในแต่ละครั้งนะคะเพราะว่าพี่ป๊อปเปิ้ลปกติแล้วอ่ะก็คือนอกจากกฐินแล้วนะคะพระป่าเราก็ไปตามกำลังศรัทธาคือในระหว่างปีเนี่ยเราค้าขายได้เท่าไหร่นะคะเราก็แบ่งกำไรไว้นะคะนำไปถวายบูชาไว้แล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยก็คือจะเป็นเงินสำหรับทำบุญโดยเฉพาะสร้างบุญโดยเฉพาะนะคะเหมือนขายได้มากได้น้อยอะไรเงี้ยพี่ป๊อปเปิ้ลก็จะนำขึ้นถวายบูชาไว้แล้วก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตลอดเวลาว่าเงินปัจจัยเนี่ยที่ลูกได้ทำการค้าขายได้ผลกำไรมาเนี่ยก็คือนำถวายบูชาไว้เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาก็จะไปสร้างบุญกุศลถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาสร้างบุญให้ตัวเองสร้างบุญให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ให้กัลยาณมิตรให้ลูกค้าที่มาสนับสนุนเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยพี่ป๊อปเปิ้ลก็นำไปแลกนะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเรายังมีผ้าไตรอีก1ชุดคือเวลาไปถวายกฐินหรือพระป่าแต่ละครั้งพี่ป๊อปเปิ้ลจะต้องไปครบเซตในความรู้สึกของพี่นะคะก็คือจะมีเซตผ้าไตรชุดใหญ่เลยที่เป็นครบอ่ะนะคะก็1ชุดแล้วก็พุ่มกฐินหรือว่าพุ่มพระป่าตามแล้วแต่สถานแล้วแต่เค้าเรียกอะไรนะแล้วแต่เทศกาลนั้นๆ นะคะพี่ป๊อปเปิ้ลก็จะไปคู่นะคะก็คือไปคู่หมายถึงว่ามีอย่างกรณีไปกฐินแบบนี้ค่ะเราก็จะมีพุ่มกฐิน1พุ่มนะคะแล้วก็มีพานที่ถวายผ้าไตร1ชุดนะคะไปพร้อมกันในการทำบุญแต่ละครั้งอย่างไปพระป่าก็เหมือนกันมีพระป่า1องค์นะคะแล้วก็ในส่วนของผ้าไตรอีก1พานปุ้ม1พานที่เราใส่พานไปถวายด้วยการเป็นชุดเป็นรอบนะคะ